สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูโครงรถไถนะครับพอดีว่ามีเพื่อนสนใจมากนะครับไอโครงตานกนะครับผมเนี่ยผมมาที่โรงงานเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอยากรู้ว่าเขาจะผลิตยังไงนี่นะครับเจ้าของแบรนด์นี่นะครับมีทีเด็ดมากนะครับไม่ได้มีแต่โครงรถไถอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆติดตามกันยาวๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับเพราะว่ามีหลายอย่างนะครับไปกันเลยนะเข้ามาแล้วโอ้ยเสียงดังมากเลยนะครับว่าต้องรบกวนหน่อยไหนพี่คนไหนเนี่ยก่อนการที่จะขึ้นรูปนะครับเพื่อนเครื่องอะไรเนี่ยเขาทำเองหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีเครื่องเยอะแยะเลยครับเนี่ยก็มีเครื่องคึงเนี่ยโอ้ดูดินี่นี่นะครับเครื่องคึงของที่นี่นะครับโครงตานกนะครับเนี่ยแล้วทำไมเปลืองมันใหญ่อย่างนั้นนะนี่นะครับเป็น10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อทีแรกผมตกใจก็นึกว่าจะเป็นชิ้นเดียวนะเป็น10ชิ้นนะครับนี่ครับก็จะนี่นี่นะครับออกมาชิ้นนึงเนี่ยเป็นประมาณนี้นะนี่ครับนี่เป็นรถโฟล์อันไหนครับเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้นี่ครับโอเคเนี่ยครับตาใครเอาไปใช้แล้วที่ว่ากลัวจะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยมีโรงงานผลิตอะไรของที่นี่เองเลยนะครับเนี่ยโอ้ก็เนี่ยเห็นไหมครับโอ้มีทุกตัวเลยนะครับเนี่ยดูโอ้เด็กกำลังทำงานอยู่เลยนะโอ้เยอะครับแต่ละเครื่องก็คนละชิ้นครับอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นชุดเผาล้อนะครับเนี่ยเนี่ยมาครึ่งโอ้ต้องมีน้ำเพราะว่าอากาศร้อนนะครับเนี่ยโอ้พนักงานเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยช่างเนี่ยฝีมือมากๆเลยนะครับนี่นะครับต่อไปก็ขึ้นโครงนะครับมีแผนกขึ้นโครงอีกนะครับเนี่ยนี่ช่างครับเนี่ยมาคอยอัดเจ้านี่นะครับเนี่ยโอ้แต่ละคนก็แต่ละแผนกก็ไม่เหมือนกันนะครับก็พี่นี่ครับเนี่ยโอ้ยังแห้งๆอยู่เลยนะครับเนี่ยไส้ในมันครับเนี่ยใครที่ซื้อโครงไปแล้วหรือว่าไม่เคยเห็นข้างในมันนะเนี่ยนี่นะระบบภายในนะครับเนี่ยโอ้จำจำครับนี่อันนี้ปิดไปแล้วครับเนี่ยประกอบเสร็จแล้วนะโอ้ดูดิมีออเดอร์มาเยอะนะครับก็สั่งมาจากต่างประเทศด้วยนะเพื่อนๆนะได้ทำกันไม่หยุดเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยมีไปพม่าไปลาวนะครับเนี่ยแต่ละแผนกนะครับตัวนี้ที่ตัวที่กำลังมาแรงไงอ๋อครับไอตัว141ไอตัว141เนี่ยนี่เจอช่างโอ้ยังเด็กๆอยู่เลยนะครับก็เสร็จแล้วเราปั่นมอเตอร์อ๋อครับครับนี่นะโอ้ผมดีใจสุดๆเลยครับผมไม่ได้มาเห็นโรงงานเนี่ยผมเคยเห็นแต่ที่แบบใช้แล้วนะครับมาเจอขั้นตอนการผลิตของเขาเนี่ยโอ้ผมกระจ่างใจเลยครับว่าเขาทำกันยังไงครับเนี่ยนี่ครับนี่ท่านทำเลยครับโอ้ดูเครื่องเลยอันนี้เป็นใบขุดนะครับเนี่ยที่แกตัดครับเนี่ยนะโอ้ยังหนาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับนี่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นลูก
ไม่ใช่เป็นโอ้เป็นลูกปืนเหรอลูกปืนครับโอ้เนี่ยถ้าเป็นบูทยางเนี่ยมันจะเสียไฟนะเสียไฟไม่ใช่ลูกปืนเป็นลูกปืนเลยนะล้อโอ้โหผู้ชายโอ้ผู้ชายนี่นะพอดีเสร็จแล้วครับเนี่ยเตรียมส่งร้านนะครับกระจองหมดแล้วทุกตัวนะครับเนี่ยต้องการสั่งทำนะครับเนี่ยนี่นะครับโครงตานกนะครับที่ผมเคยถ่ายรีวิวให้ดูนะครับก็มีเพื่อนๆสนใจมากเลยนะครับผมก็เลยมาบุกโรงงานเลยครับวันนี้ใบวงล้อเนี่ยมันมี2แบบนะครับเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะครับนี่ครับนี่อันนี้ใบเท่าไหร่ที่28ใช่ไหมใบหน้า5นี่ใบ28ครับแล้วก็เป็นใบอันนี้หน้า5เลยนะครับเนี่ยใบใหญ่ครับครับแล้วก็ต่างกันจากไอ้ที่นี่ครับเนี่ยตัวนี้ใบเล็กแต่ว่าเป็นกันวงล้อ30นะครับเนี่ย30ไอ้วงล้อจะ30ใช่มั้ย30ไอ้32อ๋อ32เนี่ยตัวนั้น28นี่นะครับมีเพื่อนๆมาว่าวงใบหน้า5วง32ผมมีใบหน้า5วง32อีกโอ้นี่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วงล้อแค่แบบเดียวนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีหลายสีมากเลยครับมีสีเขียวสีฟ้าสีอะไรอีกนะสีเงินแบบนี้นี่นะครับเนี่ยนี่แล้วแบบ2เกียร์ก็มีนะครับโอ้4เกียร์ครับ1 2 3ว่างถอยเนี่ยเอ้าโอ้ผมนึกว่ามันเป็นแค่2เกียร์นะครับแต่ว่าเกียร์ไม่ได้ใส่แบบยกขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเกียร์แบบนี้นะครับเนี่ยโอ้นี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับมีรู้สึกว่าจะมีหลายรุ่นนะครับเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับน้าลมนะครับเนี่ยถามพี่ที่เขาผลิตมานะครับเนี่ยเป็นโครงเนี่ยแต่ว่า4เกียร์เหมือนกันนะครับรถไถทุกวันมันมีหลายเกียร์ยังไงนี่ครับแล้วก็เป็นโครงแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้เข้าเกียร์แบบออกจากแนวใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็มีอีกรุ่นนึงอ๋อนี่นะครับเพื่อนๆ นะครับเป็นรุ่น3เกียร์นะครับเนี่ยไม่มี4เกียร์เหมือนรุ่น2เมื่อกี้นี่นะครับหน้าตาอาจจะปุ่นๆหน่อยนะครับไม่ได้ล้างครับผมเนี่ยแล้วราคานี่จะถูกลงมากกว่ามั้ยพี่เนี่ยถูกลงมากกว่านะครับเพราะว่าเกียร์ไม่เยอะนะผมงงใช่มั้ยครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นรถฉีดยานะครับไอ้ทีแรกผมก็นึกว่าจะไปเป็นซารี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูรถฉีดยานะครับคอยติดตามไว้ดีๆนะครับแต่ผมจะพามาดูนี่ครับเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้เสือภูเขาโอ้เป็นเสือภูเขานะครับเนี่ยโอ้หน้าตามันเดี๋ยวผมมันมีที่คันที่ประกอบเสร็จอยู่นะครับเนี่ยส่งส่วนมากจะไปทางประเทศพม่านะครับพื้นที่เป็นเขานะครับเนี่ยแล้วก็ทางภาคเหนือนะครับก็สั่งกันแล้วผมไปลาวโอ้นี่ไปลาวผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแถวบ้านผมไม่มีนะครับเนี่ยผมมาอยากจะเอาไปใช้บ้างนะครับเนี่ยมันคลาสสิกมากเลยนะขับไปตลาดเนี่ยแล้วเครื่องจะวางตรงนี้นะครับเนี่ยเบาะดูดิเยอะเลยครับเนี่ยโอ้นี่แม่น่าเล่นครับตัวนี้ขับไปตลาดติโก้เลยครับเนี่ยแล้วเป็นพวงมาลัยบังคับนะครับแล้วเป็นเบาะ VIP ด้วยโอ้เจ๋วมากเลยนี่นะครับที่ใส่ล้อมาแล้วนะครับเนี่ยมันทุกหน้าหลังใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยมันทุกข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับเนี่ย
ใช้ล้อของรถไถนะครับแหมน่าเล่นมากเลยครับสงสัยพี่จะสังเกตใช่ไหมครับว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเป็นเครื่องยนต์นะครับนี่ของที่นี่เองเลยนะครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยโอ้บูเบิร์ดนะครับฟังไม่ผิดนะครับบูเบิร์ดนะครับเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีนะครับ15แรงม้าครับโอ้ตายแล้วนี่เป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกให้นะโอ้น่าสนใจมากเลยครับเท่าไหร่นะ30,000กว่าครับอันระบบสตาร์ทไฟฟ้าเนี่ย 38,000 นะครับเพื่อนสุดยอดเลยยังใหม่กิ๊กเลยครับเนี่ยนี่นะครับโอ้มีโอ้อ่างดำด้วยนะครับเนี่ยเสียดายนะครับที่ไม่มีน้ำมันนะครับเนี่ยผมอยากจะฟังเสียงมากเลยครับนะราคานี่เล้าใจมากเลยครับนะแล้วก็จะมีอีกเครื่องนะครับนี่เป็น155เหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับตัวนี้แต่ราคาก็ลงมาหน่อยครับประมาณ 35,000 นะครับผมบอกได้เลยนะก็ผมก็อยากรู้กันเพื่อนๆก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าราคามันเท่าไหร่ครับเนี่ยแหมสามารถถ่ายแล้วตีผมชอบอยู่แล้วเสนอราคาเนี่ย 35,000 นะครับเนี่ยเป็นโครงเนี่ยเป็นพร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยลำนี้พร้อมใช้เลยนะมีคุปแล้วก็เกียร์นะครับคงเนี่ยถ้าผมลองไปนั่งดูหน่อยเป็นยังไงเออสบายเลยครับเนี่ยรถไถนาทุกวันนี้ไม่ต้องเดินนะครับขับสบายครับเนี่ยจะเอาร่มมากางก็ได้นะมันครับเพื่อนอาจจะดูได้หลายคลิปแล้วนะของผมเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมเดินจนขาลากเลยนะเนี่ยคุบหน้าตามันแปลกๆนะครับมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้เนี่ยนี่นะครับกันที่เสร็จแล้วนะครับไอ้ที่ว่าเป็นเหมือนซารี่นะครับเนี่ยแล้วพอใส่ล้อเข้ามาเนี่ยเนี่ยกลายเป็นรถฉีดยาเฉยเลยนะครับหน้าตามันช่างหล่อแล้วก็แปลกประหลาดเหลือเกินนะครับดูดินี่ยังไม่ได้กางปีกออกนะครับปีกกี่เมตรนะพี่20ข้างละ10เมตรข้างละ10โอ้ปีกข้างละ10นะครับรวมมาก็20เมตรโอ้แล้วลมนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับนี่แล้วล้อนี่ดูดิโอ้น่าจะประมาณ2เมตรนะครับล้อ2เมตรอ๋อเป็นขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับข้างหน้านี่จะมีฟันนะครับเนี่ยมีเนี่ยเรียกอะไรฟันนะครับเนี่ยแล้วก็ล้อหลังเนี่ยเป็นเรียบนะครับแล้วก็จะมีถังฉีดยานะครับโอ้เนี่ยมีถังให้ด้วยนะครับนี่นะครับถังก็ไม่เอาก็ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าเราใช้ถังของเราก็ได้200ลิตรได้แบบนี้นี่อันนี้ก็แปลกๆนี่นะครับเป็นเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับเนี่ยโอ้ก็เป็นล้อเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยแล้วหมดปัญหาเรื่องการเหยียบข้าวได้เลยนะครับเพราะว่ามันแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยเครื่องหว่านปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยก็จะหยอดลงมาตอนนี้จะเป็นทำหน้าที่หมุนนะครับแล้วก็หวานเข้าไปเนี่ยเป็นระบบเข้ากับเคลื่อนกันนะครับเนี่ยนะต้องมีเครื่องอีกตัวนึงนะครับเหมือนอันนี้นะเครื่องเล็กนะครับเนี่ยเครื่องเบนซินครับเนี่ยเอามาใส่อันนี้นะครับจุดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูหน่อยโอ้ยขึ้นไม่ได้ครับเพื่อนสูงจัดเลยครับโอ้สูงมากเลยเคียงเอวผมนะผมขึ้นไม่ไหวนะผมอ้วนนะครับเนี่ยโอ้ดูดิ
ดิดูท่อเลี้ยงหลังมันนะใหญ่อาจจะต้องใช้แรงเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยขนาดเป็นเครื่อง155นะครับทดวินแค่ไหนหน้า2ครึ่งแม้กระทั่ง3เนี่ยน่าจะ2ครึ่งนะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับแล้วข้างหลังมันเริ่มเริ่มเลยครับเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงเยอะนะครับนะมีล้อมั้ยครับเนี่ยโอ้อย่ากระล้อเกวียนนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ทำสีนะครับนี่นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดโปรเจกต์ของที่นี่นะครับพี่เขาผลิตรถตีดินเองได้ด้วยนะครับโอ้น่าจะมีคนมาดูถึงจุดนี้นะแต่ไปดูคลิปผมนะครับนี่ครับสุดยอดรถนั่งขับอเนกประสงค์ตานกนะครับผมนึกว่าจะมีแต่โครงรถไถอย่างเดียวนะเป็นเครื่องขนาด75แรงม้านะครับเป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยยังไม่ได้ตียี่ห้อนะครับคือทางที่บริษัทเนี่ยเขาสั่งมาโดยตรงนะครับจากต่างประเทศนะครับขนาด75แรงม้าเนี่ยเป็นรถตีดินนะแล้วก็ถอดใบนี่ไปไถก็ได้นะครับเนี่ยตัวดงตัวเดินพวกตัวเดินอะไรเนี่ยทางที่นี่ผลิตเองหมดเลยนะไม่ได้เป็นของรถแมคโครหรือว่าของเก่านอกครับขึ้นมาใหม่เองเลยนะครับเนี่ยดูเสียงอยากฟังเสียงไหมแต่ว่าคันนี้อาจจะเป็นรถต้นแบบนะครับเคยทำงานมาหลายพันไร่แล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็ผลิตไม่ทันนะครับพอดีไอ้พวกออเดอร์ไอ้ทางรถไถมาเยอะครับเลยไม่มีเวลาที่จะผลิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ลูกปีกสตาร์ทให้ฟังโอ้มีเทอร์โบด้วยนะคนระบบมันจะค่อยๆซับซ้อนนะครับเสียงเครื่องโอ้โหนี่2เมตรนะไป2เมตรโอ้นี่2เมตรเลยนะครับแล้วจะลองยกมาให้หน่อยว่าเป็นยังไงเนี่ยพอไม่มีน้ำมันก็จอดไปนานนะครับยกหางไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าน้ำมันแห้งครับใช่โอ้รอบคันเลยราคาย่อมเยาวมากเลยนะครับผมลองถามทางเท่าแก่แล้วนะครับเนี่ยราคาเข้าถึงแน่นอนนะครับประมาณ5-6 แสนนี่แหละครับเดินไม่ได้นะเพราะว่าของเหลวไม่มีนะครับอ๋อไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรครับผมสนใจก็ลองทักมาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาครับโอเคครับผมวิดีโอชิ้นนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับมาไกลมากเลยเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ